วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ Native Instrument Complete Control M32 MIDI Controller จิ๋วแต่แจ๋วตัวจบตัวนี้ฟังก์ชันเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยไปเลยวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัว Complete Control M32 ว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูฮะไปเลยครับขณะนี้จะมีแท็ก Instant นะครับผมนะฮะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้คอนโทรลนะฮะ DAW ของเรานะครับผมตอนนี้ผมใช้ Logic Pro X นะครับผมนะฮะบน Macintosh รันบนระบบ M1 ก็สามารถใช้ฟังก์ชันได้หมดครบทุกอย่างนะครับผมและเจ้าตัว Complete Control M32 ตัวนี้นะก็จะแถมคอมเพตเตอร์ไลท์ด้วยนะครับผมเริ่มทำเพลงกันได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับซื้อ DAW นะครับหรือว่าโปรแกรมทำเพลงเลยนะครับซื้อตัวนี้มาปั๊บจบเลยนะครับผมสามารถทำเพลงได้ทันทีนะครับมาตรงนี้นะครับจะเป็นน็อบใหญ่ๆทางด้านขวานะฮะควบคุมบาร์นะครับผมจะสามารถเลื่อนนะครับว่าเราจะไปที่บาร์ไหนได้นะครับถ้าเลื่อนขึ้นลงอย่างนี้จะเป็นการเลือกนะครับหรือว่า select track นะครับที่เราจะทำการ record นะฮะแล้วก็นอกทางด้านนี้นะครับผมนะจะเป็นถ้าอยู่ในโหมดของ track นะครับ instant นะครับจะเป็นการควบคุมวอลลุ่มนะครับของแต่ละ track นะตั้งแต่1จนถึง8นะครับถ้ากดชิปตรงนี้นะครับผมนอกตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นการแพนนะครับแพนซ้ายขวาของแต่ละ track นะครับทางด้านนี้นะครับผมไล่ลงมาเลยก็จะเป็น loop นะครับ loop ก็จะเป็นการเปิดปิด loop นะฮะเมโทรนอมนะครับนะครับเทมโปนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันก็คือเราสามารถแท็บเทมโปกำหนดจังหวะได้นะครับแต่ไป4ที่นะครับผมนะแล้วก็ทีที่5นะครับจะเป็นการรันอัตโนมัติเลยครับจะเป็นการเพลย์นะฮะ1 2 3 4 5จะเป็นการรันไปให้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นเพลงครับผมนะฮะ stop นะครับผมถ้ากดชิปตรงนี้นะครับแล้วกดเพลงจะเป็นการ restart นะครับผมนะก็คือนับใหม่นะครับตั้งแต่บาร์แรกนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่ม record นะครับผมก็คือการเรคคอร์ดเลยถ้ากดชิปในปุ่มเรคคอร์ดนะครับจะเป็นการเข้าอินนะครับผมนะฮะก็คือการนับเข้านั่นเองนะครับผมจะเป็นการนับ1 2 3 4แล้วค่อยจะเป็นการเรคคอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นสต็อปนะครับผมสต็อปนั่นเองนะฮะถ้ากดชิปตรงนี้จะเป็นการเคลียร์นะฮะก็คือนับเริ่มใหม่นะครับโอเคแล้วมาทางด้านนี้นะครับผมนะกดชิปขึ้นไปนะครับจะมีตัว M แล้วก็ตัว S นะครับจะเป็นการมิวของแทร็กนั้นนะครับและเป็นการโซโล่ของแทร็กนั้นนะฮะประมาณนี้คร่าวๆนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นออกเทปนะครับผมก็คือการไล่ออกเทปได้นะครับจะไปสูงกว่านี้หรือจะไปต่ำกว่านี้นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นน็อบนะครับผมที่เป็นฟังก์ชันที่ทำการเอฟเฟกต์เสียงนะครับผมนะฮะให้เสียงมีการพิชขึ้นนะครับแล้วก็ดาวน์ลงนะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเรโซแนนซ์นะครับในเสียงนะฮะอ่ะมาที่ฟังก์ชันต่อไปนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทำการไปที่ plug in midi นะฮะไปที่ browse นะครับจะมีให้เลือกนะครับผมจะเป็น file type จะเป็น instrument เป็น loop หรือเป็น one shot นะครับ instrument ก็คือจะเป็นแซมเสียงนะครับให้เราเลือกนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับผมจะคอนโทรลผ่านเจ้าตัว Complete Control นะครับที่แถมมาด้วยนะครับเราก็ทำการเลือกนะครับทางนี้ผมจะเลือกเป็น loop นะครับเดี๋ยวทำ loop ให้ดูนะฮะ product นะครับเราจะเลือกเป็นตัวที่เราลงมานะครับผมเลือกไปที่ Deep Matter นะครับ type เราจะเลือกเป็นอะไรดีเดี๋ยวผมขอเลือกเป็น Dumps แล้วกันนะครับผมขอคลิกก่อน
โอเคกดเลือกลงไปนะครับผมโอเคเรามาทำการเรคคอร์ดนะครับโอเคนะครับนะฟังก์ชันตรงนี้นะครับจะมีปุ่ม quantize นะครับผมนะฮะจะทำให้โน้ตนะครับตรงนะครับโน้ตที่เราเล่นนะครับผมตรงกับบาร์นะครับที่เริ่มนะครับกดไป1ที่จะเป็นการ quantize นะครับโอเคมาทำการเล่นดูครับทำการแบนแพลนผมจะทำการแพลนนะครับเจ้าตัวไฮแฮทเอาไว้ทางด้านขวานะฮะก็สามารถทำได้นะครับผมถ้ากดชิปตรงนี้นะครับผมตรงควอนไทส์นะฮะจะเป็นออโต้นะครับผมก็สามารถควอนไทส์แบบออโต้ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการใส่เบสนะครับขอดูเป็นอินสตรูเมนต์แล้วกันสังเกตตรงด้านนี้นะครับผมจะมีฟังก์ชันของ arpeggio นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูว่ามันพิเศษยังไงนะฮะผมชอบมากเลยฟังก์ชันนี้คลิกเข้าไปหนึ่งทีนะครับจะเป็นการเปิดฟังก์ชัน arpeggio นะครับเท่ไหมฮะโอเคทำการเรคคอร์ดนะครับควอนไทส์นะครับเดี๋ยวอัดใหม่ละกันว่าเราได้เบสแล้วนะครับผมฟังก์ชันต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปในส่วนของฟังก์ชันของสเกลนะครับผมมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะฮะเรามาที่ plug in เหมือนเดิมครับ browser นะครับ instrument นะครับผมไปที่เสียงที่เราอยากจะเลือกนะครับไปที่เปียโนแล้วกันนะฮะเลือกเป็นเล็กซิกเปียโนนะครับโอเคผมเลือกเสียงนี้แล้วกันฟังก์ชันสเกลเปิดเข้าไปนะครับจะเป็นสเกลนะที่เราสามารถเลือกได้นะครับผมอันนี้เราก็มาเลือกที่edit นะครับตัว scale นะครับ root note เราเป็น root note ตัวอะไรนะครับผมนะจะทำนี้ผมใช้เป็น root note 4นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นแบงค์ไหนนะครับผมนะเป็น jazz นะครับเป็น word s tone modern นะครับ major minor นะครับเป็น major ก็จะเลือกได้นะครับเลือกได้หลากหลายเลยthank you.
เห็นไหมครับผมมันจะเปลี่ยนโหมดให้เราเล่นอัตโนมัตินะฮะสามารถเลือกโหมดได้ด้วยนะครับผมพอมาถึงฟังก์ชันที่5นะครับผมจะเป็นการเปิดคอร์ดนะครับก็คือเล่นโน้ตเดียวนะครับผมกดแค่โน้ตเดียวจะสามารถกดเป็นคอร์ดได้ให้เรานะฮะซึ่งเจ๋งมากๆเลยนะฮะแล้วก็สามารถ edit ได้เพิ่มเติมนะครับผมจะเป็น type ไหนนะครับเป็น135นะฮะเป็น major 135นะฮะหรือจะเป็น145นะฮะเราก็สามารถเลือก type ได้นะครับผมนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมสเกลนี้เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูแล้วกันนะครับในลูปนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ลูปนะครับผมนะที่เป็นของเราครีเอทขึ้นมาเองนะครับฟังก์ชันหลักๆของเจ้าตัว Compete Control M32 ก็จะมีประมาณนี้นะฮะเป็นไงบ้างนะครับกับฟังก์ชันของเจ้าตัว Compete Control M32 นะฮะเรียกได้ว่าเป็นมินิคอนโทรลขนาดเล็กกระทัดรัดที่สเปคเท่มากๆเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าจบครบในตัวเดียวเลยนะฮะนะครับก็ได้ให้คะแนนนะครับเจ้าตัว Compete Control M32 ตัวนี้ไว้ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับเจ้าตัว Native Instrument นะฮะ Compete Control M32 ตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาลองได้ที่ Pro Plug In นะฮะสาขา Flagship Fortune Town ชั้น3หน้าร้าน Food World นะฮะก็ทางเรายินดีให้บริการเต็มที่เลยนะครับแต่ท่านใดมีข้อสงสัยนะครับและอยากสอบถามนะครับผมสอบถามได้ที่ LINE OA นะครับ @proplugin ของเรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการนะครับแล้ววันนี้นะครับผมนะฮะโปรโอมก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับ EP หน้าเราจะไปเจอกับ Native ตัวไหนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ